พื้นที่สาธารณะปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญค่ะที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ขับเคลื่อนแล้วก็เรียกร้องมาโดยตลอดครั้งนี้พวกเขาลงพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลารับฟังความคิดเห็นของคนในหลายชุมชนที่มีต่อเรื่องนี้เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็เรียกร้องกองกำลังติดอาวุธทั้งสองฝ่ายให้ละเว้นพื้นที่สาธารณะค่ะการเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงจากหลายชุมชนที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาต่อประเด็นพื้นที่สาธารณะปลอดภัยของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเพื่อการรณรงค์สันติภาพที่เริ่มทำมาหลายเดือนแล้วโดยกลุ่มผู้หญิงเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายไม่ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะต่างเพราะจะไปสร้างผลกระทบให้แก่ผู้หญิงและประชาชนเป็นจำนวนมากที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่ดังกล่าววัดมัสยิดโรงเรียนตลาดถนนโรงพยาบาลหรือไม่ก็สถานีอนามัยคือเน้นหนักไปถึงความปลอดภัยขอพื้นที่ความปลอดภัยสำหรับที่สาธารณประโยชน์เราก็อยากจะขอพื้นที่ความปลอดภัยตรงนี้ในส่วนพื้นที่ของสาธารณะให้กับประชาชนผู้อ่อนแอผู้หาเช้ากินค่ำได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันส่งลูกไปโรงเรียนหรือทำงานต่อฝ่ายรัฐนะคะคือขอให้รัฐมาช่วยดูแลผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะในทุกสถานที่เพื่อความดูแลมากขึ้นช่วยส่วนฝ่ายตรงข้ามนะคะคือยังไงก็ขอร้องให้เขาลดความรุนแรงให้มองผู้หญิงกับเด็กว่าเป็นคนที่ว่าอ่อนแอนะคะช่วยตัวเองก็ไม่ได้มากสำหรับกรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเพราะมีการใช้โรงพยาบาลเป็นที่ก่อเหตุรุนแรงเป็นเรื่องหนึ่งที่กลุ่มผู้หญิงรู้สึกกังวลซึ่งจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยไม่ควรเป็นสถานที่ในการที่ใช้ยุทธวิธีในการที่ก่อเหตุให้เกิดความแรงในพื้นที่โรงพยาบาลคณะแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่เป็นประชาชนทั้งหมดโดยที่ไม่เลือกฝ่ายเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ใช้ความรุนแรงหรือความขัดแย้งก็ควรที่จะละเว้นโรงพยาบาลในการที่จะก่อเหตุด้วยต่อจากเวทีนี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้จะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงในชุมชนพื้นที่สีแดงหรือที่ที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสเสียงของผู้หญิงที่สะท้อนในเวทีต่างๆจะนำไปสู่การรณรงค์สาธารณะเพื่อยืนยันว่าท่ามกลางไฟใต้จะต้องมีพื้นที่ที่ต้องได้รับการยกเว้นจากการก่อเหตุรุนแรงจากกองกำลังติดอาวุธทุกฝ่ายเพื่อให้ผู้หญิงเด็กและประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบได้มีพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันนักข่าวพลเมืองคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้รายงานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันโดยพวกเขาหวังว่าวันหนึ่งทั้งผู้หญิงแล้วก็ทุกคนในพื้นที่ชายแดนใต้จะสามารถใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปกติสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ